าคุณบวกการบริการที่ดีเซอร์วิสที่ดีแพ็คสินค้าดีมีของแถมมีการ์ดใส่หัวใจเข้าไปอ่ะคนรับเขาสัมผัสได้ค่ะแล้วการซื้อแบบไม่มีวันหยุดอ่ะมันจะกลับมาหาเราโดยอัตโนมัติอีกเทคนิคนึงที่อยากแบ่งปันเอาง่ายๆเอาปีใหม่แล้วกันก่อนถึงปีใหม่1เดือนพวกเราทำอะไรถ้าเป็นเอตั้งใจทำการ์ดให้กับลูกค้า eBay ทั้งหมดมันเสียเวลาไหมใช่แต่คุณไม่รู้หรอว่าอนาคตมันจะดับเบิลอีกมาเรียกคือการเซอร์วิสมายที่มันไม่รู้จบต่อไปเดี๋ยวทุกคนจะได้เรียนเรื่องการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเราจะรู้เลยค่ะว่ารายการสินค้าชิ้นนี้ใครซื้อชื่ออะไรที่อยู่อะไรอีเมลอะไรถูกไหมคะเราจะต้องเก็บไว้ทุกเดือนเลยอาจจะขี้เกียจบ้างแหละแต่เก็บเถอะค่ะมันมีผลกับเราในอนาคตในการวิเคราะห์ได้เลยว่าลูกค้าของเราชอบสินค้าแนวไหนเราจะได้รู้ว่าอนาคตเราจะขายสินค้าแบบไหนแนวไหนต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะแล้วพอเราเก็บข้อมูลลูกค้านี้พอครบ1ปีเราแค่ใบประกาศนียบัตรหรือโพสการ์ดใบเดียวก็ได้เขียนเป็นลายมือเราแล้วแค่ใส่ ID ร้านเรา eBay Store อะไรก็เขียนเข้าไปแบบนั้นน่ะส่งไปไม่กี่บาทหรอกค่ะให้ก่อนอ่ะแล้วคุณจะได้รับกลับมาไม่รู้จบขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ครับไม่อยากให้จบตอนนี้คำถามดีกว่าคำถามใครใหญ่ถามเองเพราะว่านานๆมาดีนะครับนานๆมาดีครั้งนี้ผมก็โชคดีมากคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งก่อนว่าปกติเอขึ้นมาเทพเนี่ยเดือนหนึ่งทุกไตรมาสเออยากจะบอกว่าเอไม่เคยหยุดเรียนรู้นะอาจารย์โจจะรู้ดีค่ะใครสอนอีเบย์เรียนหมดค่ะไม่ว่าจะคัดแค่อีเบย์นะทุกอย่างที่มีที่เรียนจ่ายเงินเรียนอะเรียนหมดค่ะเพราะเอไม่รู้ว่าสิ่งที่เอเรียนมันจะได้ใช้ตอนไหนแต่มันอยู่ในนี้สมองเรามันมีสิ่งพิเศษมากกว่าฮาร์ดดิสก์นะฉะนั้นมันจะเก็บมาทั้งหมดแล้วมันจะเอามาใส่เติมเต็มในทุกอย่างที่เราทำมาขอสักหนึ่งคำถามมาแล้วครับค่ะแต่บ้านได้ยินด้วยครับเพราะแต่บ้านฟังอยู่ก่อนตอนที่แบบว่ารู้สึกสิ้นหวังแล้วมันเริ่มเรียนอีเบย์แล้วก็จะเริ่มขายครั้งแรกนะคะมีข้อคิดเรื่องของแถมที่แถมให้ลูกค้าโอเคอะไรคะสินค้าชิ้นแรกของเอนะคะทุกคนต้องงงคือเออะเป็นคิสแต่จริงอันนี้มันก็ไม่เหมาะกับความเชื่อนะเอรู้สึกว่าเราคนเป็นแม่ค้าขายชิ้นแรกต้องเฮงๆใช่ป่ะชิ้นแรกของเอร้านแรกนะแมวโปโกรู้จักแมวกวักป่ะคะสีทองแต่ตัวแค่นี้ซื้อจากสำเพ็งตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ค่ะแต่ขอโทษนะคะดีคริปชั่นแบบว่าลึกลับอลังการดาวล้างดวงข้อมูลเลยว่าถ้าขวบด้านนี้ทางญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยในดีคริปชั่นนะเรียนภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรช่วยเรื่องนี้นี้โอ้โหปิดประมูลกันร้องไห้อ่ะคือเอร้องไห้เพราะปิดประมูลวินาทีสุดท้ายคนอินโดนีเซียเอจำได้เลยเอยังขอบคุณเขายังเขียนอะไรเพราะเขาเป็นลูกค้าคนแรกของเออ่ะเอรู้สึกเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเรานะคนแรกก็เลยทุกร้านทุกร้านที่เปิดใหม่นะเอจะเอาอะไรที่มันแบบเอาแบบว่าเฮงๆอ่ะเหมือนเราถ้าผ้าถุงแม่ฉีดได้คงขายผ้าถุงแม่แล้วอะไรอย่างนี้นึกออกไหมคะคือเอาแนวแบบเฮงๆอ่ะเฮงๆแบบนั้นเลยค่ะส่วนเรื่องที่แถมของแถมส่วนใหญ่เอจะดูว่าคนนั้นคือผู้ชายหรือผู้หญิงคือประเทศอะไรอาจจะละเอียดนิดนึงนะคะใส่ใจนิดนึงว่าเขาคือใครถ้าคนที่ซื้อเขาเป็นผู้หญิงก็จะแถมของที่เขารู้สึกแบบน่ารักเช่นบางครั้งอาจจะเป็นกระเป๋าที่เราเย็บเองอันนี้เกินไปนะคะเดี๋ยวคนอื่นเอาเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูว่าเป็นอะไรเช่นอาจจะกิ๊บราคาถูกนะเอาสำเพ็งเลยตุ้งหู5 บาทเองว่า5 บาทแต่มันน่ารักมากอ่ะนึกออกป่ะแบบอย่างนั้นอ่ะหรือผู้ชายเขาเป็นแนวไหนต้องดูนิดนึงค
คือบางครั้งเอจะเจาะลึกคนที่ซื้อนิดนึงนะว่าเหมือนเป็นนักสืบเขาไปซื้อคนอื่นเนี่ยเขาซื้ออะไรดูในฟีดแบ็กครับเขาซื้ออะไรหรอคนนี้เขาชอบซื้อเขาซื้ออะไรพอเรารู้ว่าเขาซื้ออะไรเราจะรู้ว่าเขาชอบอันไหนเราก็เลยแถมของแนวนั้นให้กับเขาเอจะก็เลยข้อดีของเออย่างนึงอาจจะเป็นคนชอบช่างสังเกตว่าลูกค้าคนนี้เป็นยังไงลักษณะยังไงไหนนะคะถามได้นะคะยินดีมากเห็นสายตาคำถามอีกเยอะเลยเอ้าอีกสักคำถามหนึ่งก่อนจะไม่ต้องเกรงใจนะคะอย่างเดียวที่เอไม่บอกคือเอขายอะไรอย่างที่สองที่เอไม่บอกก็คือเอรายได้เท่าไหร่มีสองอย่างที่เอไม่บอกค่ะเอารู้เลยสองอย่างที่ไม่อยากบอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวถามหลังไปได้ได้ค่ะยินดีใครมีอะไรให้เบอร์ถือได้ค่ะอยากจดไหมคะใครอยากได้เบอร์น้องเอครับพี่บุญคือเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะของเอคงไม่ดุเดือดขนาด7โมงนะคะเพราะเอทำงานแต่ตี5ยัน10โมงแล้วไปส่งของฉะนั้นโทรมาได้นะคะถ้าเอไม่รับเดี๋ยวเอโทรกลับเองเดี๋ยวโทรกลับ086ค่ะ545ค่ะ22ค่ะ66ค่ะเบอร์นี้ขายดีระดับยี่ขอเทวมืออีกครั้งนึงขอบคุณนะคะเยี่ยมเลย